สวัสดีครับมาพบกับณจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะของตัวไมโครโฟนของ Fantech นะครับรุ่น MCX01 เป็นคอนเดนเซอร์นะครับไมโครโฟนเนี่ยมันก็จะมีไดนามิกกับคอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้ก็ราคาถ้ามีโค้ดลดก็จะประมาณ900นะครับแต่มันมีวันที่ผมซื้อมีคอยคืนด้วย100กว่าบาท 15% นะครับก็ของสั่งวันที่15นะครับช่วง15เดือน15นะครับพวกกลางเดือนจะค่อยๆมีโค้ดลดครับแล้วก็สั่งมาราคาประมาณ900ได้คอยคืนอีกประมาณ100กว่าบาทนะครับก็มาดูกันก็สั่งวันที่15นะครับเพิ่งได้วันนี้นะวันนี้วันที่18นะครับดูกันอันนี้ต้องถ่ายนะครับกล่องก็ประมาณนี้นะหนีห่อแอปเปิลมาประมาณนี้นะครับก็มีพลาสติกหุ้มอีกก็มาก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้เป็น USB นะปกติผมจะใช้แจ็ค 3.5 อยู่แล้วแต่หลังๆเนี่ยผมใช้โน้ตบุ๊กตัวล่าสุดที่ผมใช้เนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยมันจะมีปัญหากับแจ็ค 3.5 นะครับถ้าใช้ OPS ผมก็เลยลองใช้ไมค์ USB วันนี้ผมก็ใช้จากไอ้ตัวเว็บแคมผมนี่แหละมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่คราวนี้ก็อยากจะเอาไมค์ตั้งหากเพราะว่าแคมบางทีมันตั้งไกลไปนิดนึงนะครับไม่อยากพูดเสียงดังช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีนะครับเธอไม่มีเล็บก็ไม่มีนะครับเนี่ยอยากนี่อีกหนึ่งสติกเกอร์เทปกาวนะต้องเป็นเทปกาวที่แปะครับก็รุ่นนะครับMCX01 อันนี้ออกเสียงยังไงไม่รู้ครับผมเดี๋ยวออกผิดดูตามชื่อไปแล้วกันนะครับก็สเปคคร่าวๆก็มีอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตานะครับสเปคก็ประมาณนี้นะครับเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับตืดผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไมค์นะไม่เครื่องเสียงเท่าไหร่นะครับแล้วอ่านผิดว่าที่เป็น USB นะครับนี่บอกรับประกันนะเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมครับหน้าตามันก็จะมีฟองน้ำนะครับเสียงลมมีตัวจับไมโครโฟนเนาะครับปรับนี่หมุนปรับได้ปึ๊บแข็งเหมือนกันเนาะปรับเอียงได้นะครับนี่จะเป็นขาไมโครโฟนขาเตี้ยๆนะครับน่าจะเหมาะสำหรับไว้วางบนโต๊ะมากกว่านะนะครับตัวนี้มันต้องเอียงอย่างนี้นะครับปึ๊บไม่ใช่กลางนะแล้วก็ใส่ตัวนี้หรือเปล่าเนาะเป็นเกลียวนะครับตรงนี้เป็นเกลียวหมุนเข้าไปมานี้นะวางแล้วปรับสูงต่ำได้ตรงนี้นะครับก็จะสูงได้ประมาณขนาดนี้นะครับตอนนี้ถ้าติดก็จะลงได้ประมาณขนาดนี้นะต่ำสุดแล้วอันนี้ก็ไปปรับเอาเองแล้วกันนะครับตามชอบดูที่ตัวไมโครโฟนบ้างนะครับไม่มีอะไรนะครับไมโครโฟนตัวนี้ข้างหน้าหลังไม่มีอะไรนะตรงนี้มีเดี๋ยวครับนะมันต้องมีสายครับมันมีสายไมโครโฟนครับแล้วก็อันนี้เป็นอาจจะเป็นคู่มือนะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้เนาะสายเป็น USB นะครับเป็นสาย
คล้ายๆแบบที่เสียบเครื่องปิ๊เครื่องพวกเครื่องปริ้นนะครับมีประมาณแค่นี้นะตัวนี้รู้สึกจะมันมีต้องไปเซตเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปดูก่อนว่ามันต้องอีกครั้งมันมีคู่มืออยู่นะเดี๋ยวลองต่อคอมดูตัวนี้เอามาต่อคอมพิวเตอร์นะครับมาตัวใหม่เราอันนี้ลองเลยเพื่อพลาดก็มีน้ำหนักประมาณนึงนะมีตัวเสียบหูฟังได้ก็ดีนะครับเผื่อใครพูดไปแล้วอยากจะฟังเสียงตัวเองหรือเปล่าอันนี้นะเดี๋ยวต้องมาลองนะครับปรับเอ็กโคได้นะครับแล้วก็ปรับเกรนได้ปุ่มน่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับลักษณะทั่วไปเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเกลียวนะครับถ้าผมดูตามรูปเนี่ยเขาก็ประมาณนี้นะครับหมุนนะครับตั้งเอาให้เรามันถนัดนะครับกันล้มประมาณนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ฟองน้ำนะครับจะทรงมันจะนักบี้ๆมานิดนึงนะครับใส่เข้าไปดูหลังเนาะปึ๊บอลังการดีเนาะแต่ใช้ไปนานๆแล้วไม่รู้จะสภาพเป็นยังไงนะต้องรอดูกันสาย USB ก็ยาวอยู่นะครับก็ตั้งห่างท่านมีโน้ตบุ๊กใกล้ๆก็ประมาณ2เมตรได้2เมตรป่ะนะครับ2เมตรกว่านะประมาณนะครับกระเบื้องผมนี่16นิ้วนะครับ3บันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเครื่องปริ้นนะครับตัวสายน่าจะใช้สายเดียวกับสายเครื่องปริ้นนะแทนกันได้ถ้าเกิดมันหายไปอะไรเงี้ยอ่ะแล้วมาใส่กับโน้ตบุ๊กเรานะครับเสียบ USB ได้เลยหรือเปล่านะฮะผมเสียบไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ต่อตัวไมค์เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแล้วเราก็ต้องมาเซตมาดูตรงนี้นะครับตรงซาวสปีกเกอร์ตรงนี้ครับหมายถึงก็กดเครื่องว่าคลิกขวาไป1ครั้งนะครับแล้วเลือกคำว่าซาวนะครับมันจะมีอันแรกนะครับดูที่ recording ก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเครื่องเรามันมีไมค์หลายตัวบางคนใช้ทั้งบลูทูธบางคนใช้ไอ้ตัวเว็บแคมนะครับแต่ตัวเนี้ยพอเสียบแล้วมันจะปั๊บมันจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าเป็น default นะครับเกิดไม่ default เราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกให้เป็น default ก่อนนะครับเซต default ก่อนแต่นี่ผมเอาอันอื่นออกไปหมดนะครับ disable มันก็เลยขึ้นมาได้เลยเพราะบางทีแล้วถ้าเรามีเว็บแคมมีอะไรหลายๆอย่างที่มันรับเสียงได้นะครับมันก็จะเป็นไมโครโฟนให้เราเลือกให้ถูกนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเราต้องมาเลือกตรง playback นะครับ คือถ้าเราจะใช้ตัวมันฟังเสียงว่ามันมีตัวมันมีแจ็คอยู่นะครับ 3.5 เราก็ต้องเซตมันให้เป็น default ก่อนนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ลำโพงในโน้ตบุ๊กเราเนี่ยให้ฟังเสียงเราก็เลือก default ให้มันเซต default device ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ผมลองอัดด้วย OBS นะครับเห็นไหมอันนี้ผมก็ใช้ OBS อัดอยู่นะครับก็เสียงก็ประมาณนี้ครับไปลองฟังกันดูนะครับก็ตัดสินใจแต่ผมรู้สึกว่าต้องเอาใกล้ๆหน่อยนะครับถึงจะได้เสียงที่ดังถ้าไกลๆก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วก็ปรับตรงเกรนมานะปุ่มเกรนมันเป็นโปรปรับเสียงนะครับอันนี้ผมปรับสุดนะครับถ้าผมลดลงมาดูนะครับนะเสียงมันจะเบาลงนะครับสังเกตไหมครับมันผมนี่ขนาดผมปรับสุดแล้วนะครับแล้วก็ไมค์ก็ค่อนข้างไกลปากก็เสียงประมาณนี้นะครับลองไปตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบถึงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัทจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจนัทจุ๋ยโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ